สวัสดีครับมีคนถามผมว่าควรจะใช้แอนาล็อกหรือว่าควรจะใช้ดิจิตอลคำว่าแอนาล็อกหมายถึงอะไรที่ไม่ได้อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับหรือควรจะใช้ดิจิตอลเช่นพิมพ์ลงไปคืออันนี้ตอบจากประสบการณ์ตรงนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่อินพุตแล้วก็เอาพุตเยอะคือถ้าตอบแบบกวนๆหน่อยนี่ก็คือโลกปัจจุบันเนี่ยดิจิตอลมันเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับการพยายามทำให้ทุกอย่างมันเป็นดิจิตอลเนี่ยมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าแอนาล็อกเบสเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับผมยกตัวอย่างอะไรที่เป็นแอนาล็อกนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องเสียงเสียงเนี่ยเป็นแอนาล็อกชนิดหนึ่งนะครับสองก็คือภาพอย่างที่ผมทำวีล็อกตอนนี้ก็คือเป็นแอนาล็อกชนิดหนึ่งนะครับคือถ้าจะทำเป็นพรีเซนเทชันแล้วก็ทำทีละหน้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดิจิตอลนะครับอันที่สามเนี่ยก็คือแฮนด์ไรติ้งคือการเขียนนะครับซึ่งผมคิดว่าส่วนดิจิตอลเนี่ยก็จะมีทั้งภาพเสียงแล้วก็เท็กซ์นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ระบบดิจิตอลเข้ามา ถ้าให้ผมฟันธงนะครับคือไม่ว่าจะเป็น input หรือ output เนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวคิดเรื่องของพาเรโตคือปกติเนี่ยแอนาล็อกเนี่ยใช้เวลา 20% แรกเนี่ยในแอนาล็อกเนี่ยมันสามารถ cover content ได้ประมาณ 80% แต่ว่าแอนาล็อกเนี่ยจะไม่สามารถ cover ได้ 100% เพราะอะไรที่เราต้องการ perfection เนี่ยอีก 20% เนี่ยมันจะทำไม่ได้คือผมก็เลยค่อนข้างฟันธงไปในทางว่าถ้าคิดว่าจะเอาแค่ 80% นะครับ80% หมายถึงว่า completeness หรือว่า perfection เนี่ยแค่ 80% เนี่ยใช้แอนาล็อกดีกว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยใช้3อย่างเป็นหลักเลยนะครับที่เป็นแอนาล็อกคืออย่างแรกนี่ก็คือใช้เสียงผมจะพิมพ์น้อยมากนะครับการพิมพ์เนี่ยมีต้นทุนกับคนรับสารเหมือนกันเพราะว่าพิมพ์เนี่ยบางทีเราใช้ภาษาที่เป็นทางการมันเข้าใจยากกว่าแล้วก็มันช้าเวลาที่เราทำนะครับก็คือผมคิดว่าอย่างองค์กรเราเนี่ยเปลี่ยนจากการพิมพ์อีเมลนะครับมาเป็นสื่อสารผ่านวอทช์แชทเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ทำให้เราไดนามิกขึ้นเยอะซึ่งผมคิดว่าคือถ้าจะทำการสื่อสารเนี่ยควรใช้แอนาล็อกมากขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยคือการจดโน้ตนะครับคือการจดโน้ตของผมเนี่ยผมแทบไม่จดรายละเอียดเลยคือแนวคิดของการอินพุตอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าอะไรที่มันเร็วกว่าที่สมองจะรับได้เนี่ยหรือว่าจดทันเนี่ยมันก็คืออะไรที่ไม่มีทางที่จะจำได้นะครับเพราะมันไม่ well form เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันต้องถูก repeat หรือว่า slow down เพื่อ repeat อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดของผมคือผมอัดเสียงไว้ตลอดอะไรที่ค่อนข้างยากเนี่ยผมจะอัดวิดีโอหรืออัดเสียงไว้แล้วให้กลับมาดูผมเรียนรู้ตรงนี้จากการที่ถ่ายรูปนะครับการถ่ายรูปอย่างเดียวเนี่ยเวลาเราถ่ายปรากฏการณ์อะไรเนี่ยด้วยกล้องดีๆนิดนึงนะครับเราจะเห็นรายละเอียดที่ตาเปล่าเนี่ยมองไม่ทันหรือว่ามองไม่เห็นนะครับพวกรายละเอียดพวกนี้พอสังเกตพวกนี้เราจะได้เรียนรู้เหมือนกับเราได้ดูฟีนอมีนอนเนี่ยถูก2ครั้งนะครับในนี้ผมคิดว่าการที่เราทำสามารถที่จะดูมันได้2ครั้งเนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้นะครับคนส่วนใหญ่เห็นประสบการณ์แค่ครั้งเดียวเราไม่ได้ทำสโลโมชั่นเลยนะครับมันทำให้เราไม่ได้เรียนรู้ทีนี้เนี่ยดิจิตอลเนี่ยมันถูกใช้ในด้านไหนคือผมคิดว่าดิจิตอลเนี่ยถูกใช้เวลาเราต้องการexpress อะไรที่เข้าใกล้ 100% ผมยกตัวอย่างเช่นเวลาเรามีไอเดียอะไรขึ้นมาเนี่ยคือแล้วเราไปทำอะไรที่เป็นดิจิตอลมันจะช้าเกินไปแต่ว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรที่มันมี perfection สูงเนี่ยก็ไปทำในดิจิตอลอย่างทำใน powerpointหรือว่าทำอะไรที่อยู่ใน
พวกวิดีโอที่มันมีการตัดต่อ post production เยอะๆนะครับพวกนี้เปิดไอ้อะไรที่มันต้องแก้อะไรที่มันไม่ได้ช็อตเดียวเนี่ยคือผมคิดว่าตัวดิจิตอลมันจะเป็นประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าพูดรวมๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบหนังสืออ่านหนังสือในดิจิตอลกับอ่านหนังสือในอนาล็อกเนี่ยถ้าอ่านหนังสือในดิจิตอลเนี่ยปกติผมจะใช้เวลาอ่านเล่มนึงเนี่ยสมมุติประมาณ250หน้านะครับก็จะใช้เวลาอ่านเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงประมาณ50หน้าตอน1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นหนังสือที่อยู่ในกระดาษเนี่ยความเร็วในการอ่านเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นแบบประมาณเป็น10เท่านะครับคือถ้าอ่าน4ชั่วโมงผมคิดว่าอย่างมากก็อ่านประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถที่จะสแกน through จบแล้วก็สแกนรอบ2ซึ่งผมคิดว่าถ้า10เท่าเนี่ยสแกนรอบแรกเนี่ยสแกนรอบ2อีกสัก5เท่าเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะจบสามารถทำ summary ได้นะครับปกติหนังสือเล่มนึงประมาณ250หน้าเนี่ยผมถ้าสมอง fresh มากเนี่ยผมก็จะใช้ระยะเวลาในการอ่านประมาณสัก3ชั่วโมงรวมกันทำสรุปนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดมาแล้วว่าanalog เนี่ยใช้ดีถ้าเราอยากจะทำลงแรง 20% ให้ได้ 80% แรกแล้วก็มันจะดีถ้าเราต้องการให้มันเร็วคือไม่ต้องเตรียมตัวอะไรก็จะเร็วอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเรามีวิธีการที่ยังไม่หมายถึงว่าไอเดียที่มันหลากหลายนะครับคือถ้าไอเดียมันยังไม่ถูกฟอร์มการเขียนลงไปในกระดาษแบบหรือว่าการจดลงไปแบบแอนาล็อกเนี่ยจริงๆมันดีกว่าอย่าง brainstorming เนี่ยเขาถึงนิยมใช้พวก post-it นะครับเขียนแล้วก็แปะเขาบอกว่าไอเดียเนี่ยมันเหมือนกับไฟล์ Word คือมันอยู่กับเราแค่ประมาณสัก10วินาทีมันก็มองไม่เห็นแล้วมันจุดพุ่งแบบปุ๊บมันสว่างให้เราเห็นประมาณสัก10วินาทีหลังจากนั้นก็มองไม่เห็นแล้วอันนี้เนี่ยแอนาล็อกจะเหมาะกับงานพวกนี้นะครับส่วนงานที่ต้องการ perfection ใช้เวลาเยอะๆแล้วก็ทำได้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยผมคิดว่าอันนั้นจะใช้ดิจิตอลดีกว่าเช่นงานเขียนนะครับงานเขียนเนี่ยถ้าจะใช้แอนาล็อกได้ยากมากเพราะว่าเวลาเราคิดเนี่ยเราไม่สามารถทบในใจได้เราใช้สัญชาตญาณในการพูดอันนี้เนี่ยถ้าจะเขียนอะไรเนี่ยต้องเขียนถ้าเขียนหนังสือหรือว่าเขียนอีเมลเนี่ยจะเริ่มเป็นดิจิตอลแล้วซึ่งในพวกนี้จะช้าแล้วมีความเชื่อมตรงแล้วก็ accuracy สูงนะครับเพราะเราสามารถตรวจสอบว่ามันผิดหรือเปล่าแล้วก็สามารถทำซ้ำได้ในนี้ผมแนะนำว่าส่วนตัวผมเนี่ยพยายามจะเพิ่ม analog เสียงวิดีโอภาพแล้วก็การจดนะครับให้เยอะขึ้นเพราะว่า productivity มันดีกว่าส่วนอะไรที่ต้องการ perfection จริงๆเนี่ยนานๆทีนะถึงจะใช้ดิจิตอลนะครับทีเนี้ยโลกสมัยใหม่เนี่ยมันมีอย่างนึงที่ไม่ใช่เป็นดิจิตอลแล้วก็ไม่ใช่เป็นแอนาล็อกซะทีเดียวก็คือพวกไฮบริดนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาเราทำอะไรอยู่ด้านนอกเช่นเราจดอยู่ด้านนอกเราเห็นปรากฏการณ์อะไรเราถ่ายรูปก็รูปก็เป็นดิจิตอลแต่ว่าไอ้ที่สิ่งที่เราทำด้านนอกเนี่ยเป็นแอนาล็อกอันนึงเนี่ยเวลาผมไม่มีอะไรเนี่ยอย่างคนอื่นจดโน้ตเนี่ยถ่ายภาพมาเลยก็เร็วดีก็กลายเป็นแอนาล็อกทูดิจิตอลที่เร็วนะครับอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าเป็นไฮบริดที่ดีคือพวกกระดานชนวนหรือว่าพวกแท็บเล็ตที่เป็นดิจิตอลที่มีปากกานะครับคืออันนี้ผมคิดว่าชีวิตดิจิตอลผมเนี่ยขาดพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าการจดโน้ตโดยใช้ปากกาเนี่ยจริงๆมันเป็นธรรมชาติของแอนาล็อกสมองมันคิดว่ามันเป็นแอนาล็อกแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในดิจิตอลแพลตฟอร์มจริงๆมันคือแอนาล็อกแต่ว่าการที่มันอยู่ในดิจิตอลเนี่ยมันทำให้เราเปลี่ยนทำให้เพอร์เฟคชันทำให้ไอเดียเนี่ยมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจดเรื่องเอาท์พุตจดโน้ตอะไรที่สำคัญนะก็ผมคิดว่าแนะนำมากเลยไฮบริดตัวนี้คือการจดใช้อะไรที่มีปากกาผมก็ใช้ Galaxy Note Android นะครับแล้วก็ตัวแท็บเล็ตก็ใช้ตัวที่เป็นของ iPad มีปากกา iPad Pro รุ่น13นิ้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมคิดว่ามันเป็นไฮบริดคือ Mind Map นะครับ Mind Map เนี่ย
ผมคิดว่า capture idea ได้เร็วมากแล้วก็สามารถจัดไอเดียได้หลังจากที่เรา capture idea มีตั้งแต่เริ่ม brainstorming แล้วก็สามารถทำ modification ได้ทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการพวกนี้เนี่ยทำให้ mind map เนี่ยเป็น tool ที่ใช้ได้ทั้ง analog ทำ brainstorming หรือว่า record ideas แล้วก็ทำได้ทั้งเป็น digitalprocessing ที่หลังคือจัดรูปแบบ export มาเป็น excel หรือว่า export มาเป็น word หรือว่าเป็น powerpoint นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็น tools ที่ทุกคนต้องเรียนรู้นะครับส่วนตัวผมใช้mindset เป็นหลักใช้ยี่ห้ออื่นแล้วไม่ค่อยเข้ากับจริตเพราะความไวในการใช้นะครับก็ถ้าเป็น windows ก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักก็อยากจะแชร์ว่าควรจะเป็นดิจิตอลหรือจะเป็นอนาล็อกก็ค่อนข้างยาวนะครับแต่แรกกะจะพูดสั้นๆโอเคครับ